สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ครับอยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชกุลและดิฉันประภัสสรตั้งอุดมรัตนกุลค่ะครับวันนี้เราเจอกันนะครับมีหลากหลายประเด็นข่าวนะครับรวมถึงวันนี้เป็นวันลอยกระทงด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่ก็มีการลอยกระทงกันอย่างคึกคักนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวและแนะนำติชมรายการมาได้2ช่องทางด้วยกันครับค่ะช่องทางแรกนะคะที่อีเมล bkk_news@ipmlink.net ค่ะหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์0925722288ค่ะครับมาติดตามข่าวแรกกันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2560ที่พระอุโบสถวัดพายัพพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์โดยครั้งนี้มีร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า300คนซึ่งการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,313,826 บาทยอดเงินจำนวนนี้ได้นำถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรและถวายบำรุงพระอารามต่อไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ขอพระราชทานน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสศาสตราจารย์นรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีน้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระสงฆ์จำพรรษาประจำปีพุทธศักราช2560ณวัดจันกระเพาะพระอารามหลวงตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีด็อกเตอร์พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด็อกเตอร์สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ภายในงานมีการละเล่นการแสดงดนตรีพื้นบ้านหลากหลายเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนานทั้งจัดอาหารเลี้ยงผู้มาทำบุญทอดผ้าพระกฐินจนอิ่มสำราญบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกันเองตลอดงานและสำหรับยอดกฐินพระราชทานเป็นเงินจำนวน 1,427,183.9 บาทค่ะจากการสอบถามนายสมเกียรติบานลาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันกระเพาะกล่าวว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2560ที่วัดจันกระเพาะพระอารามหลวงในวันนี้รู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวันนี้และยังได้นำขนมหวานมาร่วมเปิดโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานกันด้วยค่ะครับเรามาทางด้านของโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผังนะครับ16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทานพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการและพบปะราษฎรที่มาต้อนรับบริเวณสายน้ำรอบรีสอร์ทอำเภอมะนังจังหวัดสตูลสืบเนื่องมาจากราษฎรหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณนิคมพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนาซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
และเมื่อวันที่18พฤษภาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับว่าเป็นโครงการแรกในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานและงบประมาณโดยมีโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยมีหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้าน 2,349 ครัวเรือน 7,412 คนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปีโดยโครงการดังกล่าวนั้นใช้งบประมาณ122ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนจากงบประมาณของกปร.และงบจากชลประทานหากได้งบในปี2561สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา1ปีถึง1ปีครึ่งครับจะพาไปดูศักยภาพในการผลิตเห็ดลิ้นจือนะคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะเป็นโครงการ9101ชี้ช่องทางรวยผลิตเห็ดลิ้นจือค่ะทำเป็นชาชงกิโลกรัมละ 2,000 บาทค่ะออเดอร์เพียบผลิตไม่ทันค่ะนายอนันต์ตั๋วช่วนรักษาการเกษตรจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่พร้อมกับนายเทียนชัยเจียมศรีชัยกำนันตำบลหนองพระติดตามความก้าวหน้าของโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองพระที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลือหมู่8บ้านเขาเขตตำบลหนองพระอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับงบประมาณ1,745,000 บาทค่ะทำ9กิจกรรมแต่หนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นและสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มเกษตรกรคือการจัดทำโครงการผลผลิตเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงค่ะโดยนางอารีรัตน์ช่วงโพเกษตรอำเภอวังทรายพูนและนางยุภาพูนสมอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่47/1หมู่8ตำบลหนองพระประธานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเขาเขตค่ะเล่าให้ฟังว่าชาวตำบลวังทรายพูนที่ได้รับงบประมาณจากโครงการ9101ได้ลงมติร่วมกันว่าจะสร้างศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมการประกอบอาชีพ9กิจกรรมที่มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยอาศัยพื้นที่บริเวณอ่างน้ำหนองปือซึ่งเป็นที่สาธารณะของทางราชการจำนวน10ไร่เป็นที่ตั้งโครงการโดยได้แนวคิดว่าน่าจะผลิตเห็ดลิ้นจือจึงได้รับจัดสรรงบประมาณค่ะ 80,000 บาทจัดทำโรงเรือนขนาด 3x6 เมตรและจัดซื้อเชื้อก้อนเห็ดลิ้นจือจำนวน 2,000 ก้อนละ30บาทโดยเมื่อ15สิงหาคม2560ค่ะจึงได้สั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดซึ่งปกติเห็ดลิ้นจือจะต้องใช้เวลา60วันจึงจะเก็บผลผลิตได้1ครั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกก้อนเชื้อเห็ดที่ซื้อและนำเข้ามาดำเนินการเป็นก้อนเห็ดที่ติดดอกแล้วมาด้วยจึงทำให้ผลผลิตขาวรุ่นแรกสามารถเก็บขายได้ในช่วงแค่ 40-50 วันเมื่อเก็บผลผลิตลำดับแรกก็จะใช้แปรงหรือผู้กันปัดเอาสปอร์ที่ติดอยู่กับดอกเห็ดที่แก่เต็มที่ออกค่ะเนื่องจากส่วนนี้สามารถนำไปขยายพันธุ์และนำไปบรรจุแคปซูลกินเป็นอาหารเสริมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคค่ะในส่วนของด้านนี้นะครับจะมีการขายได้กิโลกรัมละ 15,000 บาทขึ้นไปนะครับแต่สปอร์นี้ก็ไม่ใช่จะเก็บได้ง่ายๆนะครับเพราะแต่ละดอกนั้นจะมีสปอร์เพียงนิดเดียวและมีน้ำหนักเบากว่าจะเก็บได้1กิโลกรัมต้องเก็บจากดอกเห็ดลิ้นจือหลายพันดอกจึงจะได้1กิโลกรัมหรือขายได้15,000 บาทนะครับส่วนดอกเห็ดลิ้นจือกลุ่มเกษตรกรก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วนำไปตากแดดเป็นเวลา2แดดและนำไปเข้าตู้อบในอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5-10 นาทีจากนั้นก็นำมาบรรจุถุงจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 2,000 บาทโดยเห็ดลิ้นจือสด1กิโลกรัมนำไปตากและอบแห้งแล้วจะเหลือ7ขีดจำหน่ายนะครับย่อยถุงละ50กรัมราคา100บาทหรือส่งทางไปรษณีย์ตามออเดอร์ที่ขณะนี้นะครับมีผู้สั่งซื้อจนทำแทบไม่ทันซึ่งตั้งแต่ดำเนินโครงการ9101ด้วยการผลิตเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงจำหน่ายนั้นทางกลุ่มโกยเงินเข้ากระเป๋าแล้วหลายหมื่นบาทซึ่งนับว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สร้างรายได้ได้อย่างงดงามอีกด้วยแหละครับ
ค่ะโดยเห็ดลิ้นจือที่ตากแห้งนี้ผู้ซื้อจะนำไปต้มทำเป็นชาชงดื่มที่มีสรรพคุณว่าเห็ดชนิดนี้จัดว่าเป็นของหายากที่มีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีนค่ะโดยมีการยกย่องว่าเป็นยอดเห็ดเป็นเห็ดที่ดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนเพราะได้มีการบันทึกในคัมภีร์โบราณเสินหนงเปินเฉาตำราเก่าแก่ที่คนจีนนับถือกันมากที่สุดซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเห็ดลิ้นจือนี้เป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตที่มีพลังมหัศจรรย์นักวิทยาศาสตร์พบว่าในเห็ดชนิดนี้มีสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า250ชนิดค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายและใช้เป็นยาอายุวัฒนะในการยืดอายุนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งรักษาโรคต่างๆได้หลายโรคค่ะและยังปลอดภัยไม่มีสารพิษใดๆต่อร่างกายสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่คุณยุภาค่ะเบอร์โทรศัพท์0952605089ค่ะหรือว่าอีกท่านหนึ่งคุณบุงาโทรศัพท์0892766066ค่ะกลับมาทางด้านของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสกลุ่มเสื้อเขียวมีการอบรมอาชีพการทำขนมนะครับโดยนางปราณีรัตนประยูนผู้ตรวจกรมพัฒนาชุมชนประธานในพิธีการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสกลุ่มเสื้อเขียวบ้านคีรีหมู่ที่10ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายสมบูรณ์จิตเพ็ญประธานองค์การภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสกลุ่มเสื้อเขียวโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์กรได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโดยทางด้านของโครงการในครั้งนี้อบรมอาชีพการทำขนมเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอปพลิเคชันไลน์และกับพี่น้องในชุมชนนะครับ13อำเภอ77ตำบลด้วยกันซึ่งก็มี3วิชาได้แก่การทำซาลาเปาการทำอาเกาะการทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะเป้าหมายผู้เข้าอบรมทั้งหมด308คนที่มาจาก13อำเภอ77ตำบลของนราธิวาสโดยแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบการตลาดโดยมีการสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างมวลชนเป็นกลไกให้กับรัฐเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนให้มีความร่วมมือที่ดีต่อกันโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จและผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนั้นก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถทำเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ด้วยโดยครั้งนี้เป็นการเกิดพัฒนาระบบการสื่อสารการตลาดทางไลน์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นกลไกให้กับรัฐได้เป็นอย่างดีเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อรัฐนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดกลุ่มไลน์ทั้ง13อำเภอ77ตำบลที่จะสามารถสื่อสารได้ทุกเรื่องซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนกิจกรรมวันนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการประกวดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อที่จะเพิ่มทักษะการพัฒนารสชาติความชำนาญให้มากขึ้นและยังได้สนับสนุนอุปกรณ์พร้อมจัดตั้งเป็นกองทุนเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มอีกด้วยและยังเป็นการกลับไปสานต่อให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่อไปในอนาคตครับค่ะไปดูเรื่องของทุเรียนค่ะจัดสัมมนาแบรนด์บิลดิ้งทุเรียนจันทร์ 4.0 เร่งสร้างความตระหนักการสร้างตาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนจัดงานสัมมนาแบรนด์บิลดิ้งทุเรียนจันทร์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นครเผือกนำผลรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการซึ่งมีอาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทั้งนี้ค่ะเกษตรกรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเด็กไทยในอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างตาสินค้าหรือแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารถึงผู้บริโภคโดยในปี2560นี้จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตการส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ 281,393 ตันค่ะคณะผู้จัดการสัมมนาจึงได้ตระหนักและเร็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญในการสร้างตราสินค้า
ค้าผลผลิตทางการเกษตรของไทยจึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและแนะแนวทางการเรียนรู้การพัฒนาตราสินค้าหรือแบรนด์ของธุรกิจให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านอาจารย์นครเผือกนำผลข่าวรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ value based economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมฐานคิดหลักคือเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการดังนั้นการสร้างตราสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่จะต้องสร้างคุณค่าสร้างความแตกต่างของตราสินค้าให้เหนือคู่แข่งกระบวนการนี้จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรไทยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่โดยการจัดสัมมนาในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพานนท์คุ้มสุภานักวิชาการอิสระและคุณบุญเที่ยงพฤกษากิจผู้บริหาร B-Food ผลไม้แปรรูปมาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะครับเราไปต่อทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการนั่ง3ล้อเที่ยววัดในเมืองเก่าฟังเรื่องเล่ามีชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้กิจกรรมนั่ง3ล้อเที่ยววัดในเมืองเก่าฟังเรื่องเล่ามีชีวิตโดยมีนางสสิธรสุวรรณมณีวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานายธนาคมวิมลฉัตรเวทีประธานสภาเทศบาลนครราชสีมานายเสมอจินดาพงศ์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนภาคภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีการนั่ง3ล้อปั่นรวมกัน30คันชมวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจำนวน5แห่งด้วยกันนะครับซึ่งในกิจกรรมนั้นจะมีสารพีนะครับผู้ปั่น3ล้อทำหน้าที่มัคคุเทศก์คอยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดแต่ละแห่งซึ่งสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราชช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าเช่นองค์พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสถาปัตยกรรมโบราณจิตรกรรมสีน้ำมันบนแผ่นสังกะสีสมุดข่อยเรือนโคราชอุโบสถทรงสำเภาและสถานที่เก็บอัฐิท้าวสุรนารีจากนั้นจะมีการชิมอาหารท้องถิ่นและซื้อสินค้าโอท็อปที่ไนบาซ่าสวนหมากรวมทั้งกราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองโคราชในยามค่ำคืนอีกด้วยทางด้านของนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อปั่นชมเมืองเก่าสัมผัสบรรยากาศ2ข้างทางซึ่งมีอาคารบ้านเรือนโบราณที่มีอายุกว่า60ปีและวิถีชีวิตของชาวโคราชดั้งเดิมรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนพร้อมพาจอดแวะกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดรวม5แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองซึ่งมีไกด์ท้องถิ่นนะครับคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้รากเหง้าของประวัติศาสตร์เมืองโคราชอีกด้วยค่ะที่ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตร่วมกับสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษจัดงานแสดงสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดค่ะศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษจัดงานแสดงสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดในงานขนฟูผู้น่ารักภายในงานจะได้พบกับสัตว์ชนิดพิเศษมากมายค่ะอาทิวอลลาบี้จิงโจ้แคระแบทเอียร์ฟ็อกจิ้งจอกหิมะหูดำเฟอร์เลตชูการ์ไกเดอร์แพลลี่ด็อกและสัตว์อื่นๆอีกมากมายพร้อมกับรับชมแฟชั่นโชว์ขนฟูฟุ้งฟิ้งและถ่ายภาพกับสัตว์เลื้อยคลานที่จัดแสดงภายในงานส่วนด้านวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตได้รู้จักกับสัตว์นานาชนิดที่หาดูยากพิเศษมาให้ชมกันและให้ประชาชนที่มาเที่ยวในศูนย์การค้าได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสัตว์ชนิดพิเศษทั้งในธรรมชาติและสถานที่เลี้ยงและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดงานจะมีสตาฟที่เป็นเยาวชนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเที่ยวในศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาใกล้ชิดกับสัตว์พิเศษแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนร่วมรับชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2560ค่ะณบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น G และชั้น 2B ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตชมฟรีตลอดงานค่ะ
มากันที่งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยที่บริเวณลานวัฒนธรรมวัดมหาพุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายธงชัยเจริญพาณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยโดยมีนายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนำคณะแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ให้การต้อนรับซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นมีการจัดนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกในด้านต่างๆรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วในระดับสากลทางด้านของนายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลหลักทั้ง22อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษต้องมีแผนกแพทย์แผนไทยไว้ให้ประชาชนที่สนใจได้มีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศนะครับในงานประเพณีลอยกระทงหลากหลายจังหวัดเลยล่ะครับ